เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับสรุปข่าวสโมสรอาร์เซนอลประจำวันที่19มีนาคม2512โดยชายว่าครั่งอาร์เซนอลอาร์เซนอลอกหักมอนซี่หวนร่วมงานเซบีย่าอาร์เซนอลอกหักดังเปาะหลังเซบีย่าตั้งมอนซี่ให้กลับมาเป็นผอ.สโมสรแล้วเซบีย่าทีมดังแห่งศึกลาลิก้าสเปนประกาศแต่งตั้งให้มอนซี่กลับมาเป็นผู้อำนวยการกีฬาของสโมสรอย่างเป็นทางการเรียบร้อยเมื่อวันอาทิตย์ที่17มีนาคมที่ผ่านมาโดยจะมาเริ่มงานตั้งแต่วันจันทร์ที่1เมษายนนี้โดยมอนซี่เคยร่วมงานกับเซบีย่าเป็นเวลายาวนานถึง29ปีตั้งแต่สมัยเป็นนักเตะจนผันตัวมาทำงานบริหารสโมสรและเป็นผู้อำนวยการกีฬาก่อนย้ายไปทำงานให้กับโรม่าสโมสรในกาโชเซเรียเมื่อปี2017มอนซี่วัย50ปีเพิ่งแยกทางกับโรม่าเมื่อวันศุกร์ที่8มีนาคมที่ผ่านมาโดยเป็นการตกลงด้วยความเห็นชอบของทั้งสองฝ่ายและมีข่าวว่าเจ้าตัวจะไปทำงานให้กับสโมสรอาร์เซนอลก่อนจะกลายเป็นเซบีย่าที่ได้ตัวกลับไปทำให้ปืนใหญ่ต้องอกหักไปตามระเบียบคิดว่าเก่งก็มาเวนเกอร์เชื่อนาโปลีเจองานยากหลังฟัดปืนโตในยูโรป้าออกมาข่มขวัญกันช่วยทีมเก่าอย่างเต็มที่สำหรับอาร์เซนเวนเกอร์หลังจากที่ทราบผลการจับฉลากประกบคู่รอบควอเตอร์ไฟนอลในศึกยูโรป้าลีกที่อาร์เซนอลจะพบกับนาโปลียอดทีมจากเกาโชเซเรียโดยกุนซือชาวฝรั่งเศสกล่าวว่าทีมของคาโรอัชเชโรติจะต้องเจอกับบททดสอบที่ยากลำบากในการลงเล่นกับเดอะกันเนอร์ของพวกเขาอย่างแน่นอนผมจะเข้าไปดูเกมในฐานะแฟนบอลอาร์เซนอลในค่ำคืนที่พวกเขาจะพบกับนาโปลีเหมือนกับที่ผมทำอยู่ทุกครั้งที่พวกเขาลงเล่นในซีซั่นนี้เวนเกอร์กล่าวเอมิลี่ไม่จำเป็นต้องได้รับคำแนะนำใดๆจากผมและผมก็ยังเป็นแฟนตัวยงของคาโรอัชเชโรติเขาคือหนึ่งในผู้จัดการทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลเป็นปรมาจารย์ในงานที่เขากำลังทำกับทีมของเขาแต่อาร์เซนอลก็เป็นทีมที่ยอดเยี่ยมซึ่งสำหรับนาโปลีแล้วนั้นมันเป็นงานที่ยากที่จะเขี่ยพวกเขาตกรอบนี้ได้สำหรับนัดแรกเดอะกันเนอร์จะเล่นในเอมิเรตสเตเดียมในวันที่12เมษายนและจะออกไปเยือนทีมอัสซูราในวันที่19เมษายนโดยผู้ชนะในคู่นี้จะเข้าไปพบกับผู้ชนะระหว่างบิยาเรียลและบาเลนเซียในรอบเซมิไฟนอลต่อไปสุดคุ้มปืนแนบ2ดาวรุ่งยื่นซื้อวานบิสก้าอาร์เซนอลกำลังพิจารณายื่นข้อเสนอพร้อมแนบ2นักเตะดาวรุ่งฝีเท้าดีของทีมอย่างริสเนลสันหรือเอนรี่แมทแลนไนท์คนใดคนหนึ่งให้กับคริสตันพาเลทเพื่อขอซื้ออารอนวานบิสก้าแบ็คขวาดาวรุ่งฟอร์มแจ่มมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้วานบิสก้าโชว์ฟอร์มให้กับทีมปราสาทเรือนแก้วในซีซั่นนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมจนเตะตาบรรดาทีมยักษ์ใหญ่ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างไรก็ตามสื่อเมืองผู้ดีรายงานว่าไบอันแม็กเดอม็อกแมวมองของทีมไอ้ปืนโตได้ติดตามดูฝีเท้าของเจ้าหนูรายนี้อย่างต่อเนื่องและทางสโมสรก็ต้องการที่จะเซ็นสัญญากับนักเตะรายนี้พาเลทได้ตั้งราคาของฟูลแบ็กวัย21ปีไว้ที่40ล้านปอนด์แต่ทางอาร์เซนอลต้องการจะซื้อในราคาที่ต่ำกว่านั้นโดยพร้อมที่จะเสนอเงินบวกกับการแนบนักเตะดาวรุ่งคนใดคนหนึ่งให้พิจารณารายงานระบุว่ามีความเป็นไปได้ที่เนลสันซึ่งกำลังเล่นให้กับฮอฟเฟนไฮม์ด้วยสัญญายืมตัวจะถูกแนบไปกับข้อเสนอนี้ในขณะที่แมตต์แลนไนท์น่าจะยังอยู่ในทีมชุดใหญ่ต่อไปเนื่องจากเจ้าตัวสามารถเล่นได้ทั้งแบ็คขวาและแบ็คซ้ายโดยเอมิรี่ได้ให้โอกาสลงสนามไปแล้วในซีซั่นนี้และนี่ก็เป็นสรุปข่าวสโมสรอาร์เซนอลประจำวันที่19มีนาคม2512โดยชายผู้ว่าครั่งอาร์เซนอลเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ